อารวินดาสกินแคร์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่แอมคัดสรรมาแล้วอย่างดีที่สุดสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ n e w s ์อวนะคะประจำวันอังคารที่25มิถุนายนพุทธศักราช2567ค่ะแน่นอนทุกวันอังคารนะทุกวันอังคารนะคะอยู่กับคุณสรอนองการสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราต้อนรับฝนหาใหญ่ด้วยหาเลยนะมาเป็นหาเลยดิฉันอุสนีเอกอุสนีค่ะ มีฝนตกมาเนื่องจากเรายังอยู่ในฤดูฝนอยู่ใช่แต่มันก็มีหลายเหตุผลเวลาฝนตกคนก็บอกเออมันมีอะไรมารวมกันเยอะฝนเลยตกใช่ไหมมันอยู่ที่นี่เลยมันไม่ไปไหนไหลรพวกนั้นน่ะแน่เหรอนี่ยไรใช่ค,ใชคุณพี่เป็นแหล่งธรรมหากินเขาเขามีสำนวนบโบราณอย่างของไทยไงใช่ไหมล่ะอ,อะไรฝนตกขี้หมูไหลคนจันไรมารวมกันใช่ไหมคุณพี่นะเข้ามาได้ไงไม่เกี่ยวกันเลยะฮะ เกี่ยวไงขี้หมูหลคนเรามันจะด่าเอาอะไรก็มารวมกันได้ด้วยนั่นแหละมันไม่ขี้หมูไหลขี้วัวขี้ควายก็ไหลได้ไหลได้ใช่ได้แล้วมันใหญ่กว่าด้วยก้อนใหญ่กว่าด้วยก้อนใหญ่กว่าเออทำไมมันต้องเป็นขี้หมูไหลอ่ะคือหมูอยู่ในคอกใช่ไหมหมูอยู่ในคอกเนี่ยถ้าหาว่าเขาเลี้ยงโดยไม่มีหลังคาเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ดินก็แห้งใช่ไหมแต่ถ้าว่าหลังคาเปิดเนี่ยหมูก็หนาวนะฝนตกเต่นั้นหมูก็หนาวแล้วมันไหลไหมแล้วดินมันแฉมันไหลรวมไหม มันมันแล้วแต่ว่าที่มันแต่ที่ที่พื้นที่ที่พื้นนั่นะมันลาด,ลาดหรือว่ามันมันมันเป็นนี่แต่ว่าถ้าว่า ถ้ามันมันรัดอย่างนิดหน่อยเนี่ยต้องย่อมไหลไปอยู่แล้วน้ําย่อมไหลจากที่สูงสู่ที่ต่ําอถ้าอุจุราสุกรสุรัสจุนักสุนะอุจุรัสมารวมกันรวมกันหมดเลยนี่ที่เราประสบการณ์ตรงมาเล่าให้ฟังเลยใช่ไหมใช่ใช่เาเคยเลี้ยงมาก่อนนะใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วแล้วมันจริงไหมพอพไหลรวมปุ๊บจะไหลมาเลยงี้เหรอมันมาแน่นอนมานสารพัดอย่างมีมาหมดแล้วนะเราต้องสุมไฟไล่ยุงไล่แมลงต่างๆนานาเพราะแมลงก็ นีหนีฝนเหมือนกันเพื่อเข้าใน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 ห้างในในในร้านในก็เลยในคาในไม่ไม่ในเล้าสิในคอกในคอกแล้วก็มีหลังคาอยู่เชื่อกมัดไว้สมไฟไล่ควันอสมไฟมีควันให้ไล่ยุงพกไล่พวกเห็บตะขาอะไรทั้งหลายแหล่นี่แหละใช่ไหมแต่ว่า ไอ้พวกนักการเมืองขี้โกนเนี่ยช่อะลาไล่ก็ไม่ทันไม่ไม่ไปไม่ไปไม่ไปแน่นอนถือเป็นอาชีพเขาที่อยู่ความเสี่ยงทีนี้วันนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเยอะมากเลยนะตั้งแต่ประเด็นปัญหาภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งวันนี้จะมีพูดวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมกตรเนี่ยคนก็พูดไปถึงว่าอาจจะได้ข้อสรุปในเบื้องต้นหรือไม่แต่ว่ามันก็ดูเดือดเลือดพล่านมากขึ้นเมื่อทางด้านของบิ๊กโจ๊กเนี่ยประกาศที่จะฟ้องรายบุคคล ไล่ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีไปจนถึงนู่นเลยนะคุณพี่กตลงกตลอโดนด้วยหมดเดี๋ยวเราค่อยไปว่าการประเด็นนั้นเพราะว่านี้คุณวิษนุเคลือง,งามก็ออกมาทํานองว่าปลามปลามบอกอย่าถึงขั้นฟ้องนายกนะเออล้วบอกว่าให้รอคําสั่งของคณะกรรมการชุดที่พิจารณาเรื่องของการพิทักษ์ระบบคุณธรรมขา้าราชการตํารวจเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนั้นก็เรื่องหนึ่งหนังยาวอีกเรื่องหนึ่งมีประเด็นเรื่องของกรณีข้อกล่าวหา รัฐบาลถูกเล่าวหาว่าขายชาติจากกรณีการผลักดันการแก้กฎหมายให้ต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุด75%แล้วก็เช่าได้ยาวๆ99ปีเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของสอวอที่กำลังจะ <c oughs> ห,หมดวาระนะอีกไม่กี่วันเนี่ยนะเพราะพรุ่งนี้เขาจะได้คนใหม่เลยใช่ไหมคุณสมชายแสวงการออกมาชี้ชี้โพรงบอกว่าควรจะต้องยื่นฟ้องปปชเพราะว่า เข้าข่ายการขัดการแห่งผลประโยชน์เนื่องจากในคลมอเนี่ยมีทั้งในทุนอสังหาริมทรัพย์หลายเจ้าและผู้ถือหุ้นที่เป็นลันตรีอันนี้เราก็พูดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอพูดอยู่แล้ว,ลวมันมีสองบริษัทใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่และบริษัทลูกเออทั้งเครือข่ายทั้งหมดนั่นแหละแล้วเขาเป็นผู้ผลักดันเป็นมติคลมอเมื่อไหร่มันก็ขัดเลยไงก็ใช่น่อนอนสิเป็นการขัดออทับซ้อนกันหลายชั้นเลยอะ่ะใช่ไหมมันจะเป็นทั้ง คือพฤติกรรมทับซ้อนผลประโยชน์มีหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องดอกเบี้ยคนะเรื่องดอกเบี้ยทุกวันนี้ที่ไปที่ไปตะล่ำตะล่ำตะล่ำมองหาเนี่ยสำรวจพื้นที่เนี่ยก็เพื่อจะหาโครงการบ้านจัดสรรอะไรต่างๆนานาตั้งคาสิโนฟอร์มูล่าวันทั้งหลายแหล่นี่คือส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเขาอ้างว่าในเมื่อยังไม่เกิดก็ยังยามพูดไม่ได้แต่นี่คือเจตนาถี่ชัดเจน นั้นคุณจะไปหากระแสงน้ามยาวอะไรที่นั่นใช่ใช่ก็เขาแก้ตัวพลาวัน่ะบอกไม่ได้ขายชาติหรือหรือคุณด้วยทินบอกว่าโอ้ยคนอย่างคุณเศรษฐาหรือหรือคุณภูมิธรรมเนี่ยเขาไม่เคยเอื้อนในทุนนะเออเดี๋ยววุ่นกี่คุณพี่เขาต้งประกันแล้วที่ดินเราสพทุนหายไปไหนอ่ะหายไปไหนนะเออตอบมาให้ได้ไทยเดินเลยทะเลทุนหายไปไหนหายไปไหนใช่เดี๋ยวไปดูด้วยนะวันนี้พอคลเรมอพอเรื่องของกรณีอสังหาริมทรัพย์นะยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก คอ,อ,อรมอผลักดันนโยบายใหม่ออกมาแล้วฮะวันนี้ผ่านความเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนเกษตรกรในการปลูกข้าวครัวเรือนละ500บาทต่อไร่ไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกินครัวเรือนละ1 0 0 0 0บาทใช้วงเงินงบประมาณทั้งหมด2 0 0หมกว่าล้านนะคุณพี่อันนี้ของกระทรวงเกษตรนะ2,9 0 0 0กว่าล้านและก็แน่นอนที่สุด พอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรนะนี้ก็สามารถไปเอาเงินทุนในทกศออกมาได้เลยเออคุณพี่มาใช้ในโครงการค,คือปกติทกศสำนักงานทกศในต่างจังหวัดเนี่ยก็เป็นเอเยตนขายปุ๋ยยาฆ่าแมลงอยู่แล้วนะอ,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 อาเขาไปวางที่นั่นหรอไม่มาคือไปป้ายโฆษณาอยู่นี่เลยเอาเป็นประจําปุ๋ยยี่ห้อนี้ยี่ห้อ,อน,นรกแตกยี่ห้อเนี่ยค่ะเขาก็เพ้าพันหัวเลยบอกว่า ชาวนาเฮได้ปุ๋ยคนละครึ่งแต่ปรากฏพอไปอ่านในคอมเมนต์ทั้งหลายเนี่ยเขาบอกชาวนาอะไรเฮชาวนาไม่ได้อยากได้เงินช่วยค่าปุ๋ยชาวนาอยากได้ปัจจัยอื่นวัตถุดิบอื่นยกตัวอย่างเช่นอยากได้พันข้าวอยากได้เรื่องของการไปบริหารจัดการน้านะชาวนาอยากได้เงินช่วยเหลือเงินปล่กันราคาข้าวอะไรอย่างนี้มากกว่านะเขาบอกว่าผลักดันออกมาอย่างนี้เนี่ยคนที่เฮน่าจะเป็นในทุนพ่อค้าปุ๋ยหรือเปล่า คือต้องถามว่าปุ๋ยนี่ปุ๋ยอะไรปุ๋ยเคมีใช่ไหมปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีก็ยิ่งปสษเลยเสร็จเลยเขาเขาเขียนว่าน่่เน่คุณพี่เงินสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคือปุ๋ยเคมีคือสิ่งที่ทําลายคุณภาพของดินได้หมดเลยนะในระยะยาวเคมีอินซีชีวพันธุ์แต่แน่นอนที่สุดมันก็ต้องจะไปที่เคมีเมีออเขียนอย่างนี้นะแน่นอนคือคือถ้าชาวนาเนี่ยนะถ้ารัฐบาลไทยเนี่ย มีเจตนาดีต่อประชาชนซึ่งมันไม่มีอ่ะซึ่งไม่มีก็ต้องให้สะสมให้การไถกลบห้ามออกมาไหมห้ามเามาามผาต่อสางฝังข้าวเพื่อไม่ให้เกิดปนภาะไะพิษใช่ใชใชหให้ใช้ระบบถกลบกุณจจจ้างใช้รถไถหรือใช้ควายถก็แล้วแต่ถ้าไม่มีควายก็เอาไปในสภาเอาไปเอาในสภาสําสำเนียบก็ได้ค่ะนะเพราะไม่มีคนขี่ควายเข้าสภาใช่ไหมแล้วก็มีนักลีถ่ายอยู่นั้นก็มีเยอะแยะเห็นไหมนักถ่ายนั่นแหละเอาไปสิเอาไปนะนะ ถ้าหากว่าคุณมีเจตนาดีเนี่ยชาแนาไม่อยู่ในสภาพที่น่าสงสารคแผ่นดินไทยจะไม่ถูกขายมนทุกวันนี้เพราะว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่ที่คือมองไม่เห็นอนาคตเรื่องเกษตรกรรมเวียดนามเขาเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่นะอาจจะมีลาวแค่เดียวที่ข้าวเขามีข้าวนาดอนเยอะนยเราส่วนใหญ่เขาผลิตข้าวเหนียวเพื่อบริโภคใช่ไหมแต่พม่าผลิตข้าวเพื่อส่งออก แล้วพยายามปรับปรุงพืชจำนวนผลผลิตเขาก็เยอะอยู่ฟิลิปปินส์พยายามผลผลิตให้มพีพอกินพอตัวไม่ต้องนําเข้าจากประเทศอื่นฟิลิปปินส์ก็เช่นเดียวกันอิโนโดนีเซียก็เช่นเดียกันแต่ประชากรขเขาเยอะไงเกือบสามร้อยล้านใช่ไหมก็จะเป็นต้องนําเข้าส่วนหนึ่งแต่พยายามจะปลูกข้าวที่ดีเขาก็เยอะไงปลูกข้าวตามไร่ไร่ตามเชิงเขาไมไปเไร่ขั้นบันไดอะเพื่อผลผล,ผ,ลผลผลิตแต่ของเรานี่ทําแบบตามมีตามเกิดตามมีตามเกิด เพิ่งน้ําฝนแล้วก็น้ําเขื่อนบางส่วนระบปรชมประธานก็มีบ้างไม่มีบ้างใช่ไหมอันนี้ที่เขาต้องการแล้วก็ที่สาคัญคือว่าคลองต่างๆที่เราเคยมีนะไม่เคยขุดลอกเลยออคลองรังสิตคลองอะไรต่างๆนะไม่เคยขุดลอกเลยแล้วแม่น้ําเจ้าพระยาก็ไม่เคยขุดลอกเลยอไม่เคยขุดลอกที่ปล่อยตื้นเขื่อนไปตามธรรมชาติแม่น้ํายมบางปีไม่มีน้ําเลยนะปีบว่างยมน้าเนี่ยน้ํายมเป็นเป็นแม่น้ําที่ไม่มีน้ำ ก็บอกว่าเฮ้ยเวลามันแห้งเนี่ยถ้ามึงไม่ขุดเป็นหลุมหลุเป็นตอนๆเหมือนกท้องช้างอ่ะ <c oughs> น้ำมันังไม่ไหลหมดใช่ไหม <c oughs> ก็ขุดไม่แอ่งเลย <c oughs> น้ยํายังแบังไหลอยู่ใช่ไหม <c oughs> ถึงเวลาจําเป็นก็มันจะไม่แห้งผากอันนี้แม่น้ำปิงบางปีมึงลงมาติดตะก้อแข่งมอเตอร์ไซค์ข้างล่างก็ม <c oughs> ีเออเอ <c oughs> อันนี้ปัญหามาจากการบริหารจัดการเรื่องน้ํา จัดการเรื่องกัทั้งหมดโครงโครงการทั้งทั้งทั้งหมดทั้งระบบทั้งระบบว่าระบบน้ําทั้งระบบเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวท่วมเคยมีคามใครไม่รู้ฝันค้างว่าจะควรังมีกระรวงน้ําขึ้นมาได้ไงฮะคือบ้านเราเนี่ยมันเขามีกรมทรัพยากรน้ำมันคิดไปก็ใช่ไงแต่มันมันเหมืนกจะจะยกระดับเป็นกระรวงไงที่อกบอกนี้เฮ้ยตอนน้ำมาเยอะเนี่ยจะไปขุดได้ไงมันเรื่องน้ำลึกขุดไม่ได้หรอกนะพอมนน้ำแห้งปุ๊บดิมแข็งขุดได้ไงล่ะ นี่มันแข็งคือเวลาเราใช้เราดําเนินนโยบายด้านการเกษตรเราจะใช้แบบมักง่ายบวกผลประโยชน์เนาะอ๋อแนนนเออมันมันขากินง่ายๆคือมันทํามาเพื่อโกงทุกอย่างทำเพื่อโกงนั่นแหละในประเทศนี้ทำทุกอย่างเพื่อโกงฉะนั้น92ปีประชาธิปไตยตั้งแต่2 4งสขึ้นมานะประเทศนี้น่ะมีแต่ชาวนาท่านที่ลําบากยากจนแสนเข็นเฮ้ยคนที่รวยคือเจ้าของโรงสีและผู้ส่งออกพ่อค้าเพราะว่าทั้งทั้งที่ต่างประเทศเนี่ยเขาไปถึงขนาดสมาร์ทฟาร์มมิงกันแล้วนะคุณพี่ ก็บอกจีนเขาปลูกข้าวตัวสูงทุ่มหัวนั่นน่ะแต่ของเราเนี่ยคือเวลาช่วยเนี่ยเอาเอาไปเอาเอาตังคนละครึ่งไปซื้อปุ๋ยอะไรคือมันมันทำให้เห็นสมองเลยอ่ะคือมันเอาเงินไปซื้อปุ๋ยวัวพลาสติกเอปุ๋ยปลอมจำได้ไหมปุ๋ยปลอมติดคุกไปสองคนไงนาการเมืองอ่ะเป็นงี้ทุกครั้งใช่ไหมคือความชั่วของไอ้นัการเมืองบ้านเรามันมันไม่มีจิตสํานึกในการที่ช่วยเหลือประชาชนหรอใช่ปากมันตวัดลิ้นขึ้นไปหูแล้วมันก็พยายามจะหาเงิน จะหาทางจะเอางบประมาณไหนมาโกงมากินยังดีที่ประเทศไทยนะ้นร่ำรวยมังางาคั่งโดยทรัพยากรธรรมชาติมันก็สิ้นชาไปนานแล้วเพราะมันกินกันหนักหนาสหัสละเกินมันกินกันทุกอย่างนะแม้กระทั่งกู้มากินก็ยังมีมีมีมมนะ,อ,ะอันนี้อันหนึ่งนะคุณพี่เดี๋ยวเราไปดูด้วยมีเรื่องของกรณีที่วันนี้นายกเออไปพูดพูดเรื่องแปลกมากเลยนะนายกบอกว่าช่วงที่ได้มีโอกาสไป ประชุมต่างประเทศเนี่ยก็ได้ไปเจอกับทางด้านของอ๋อเมื่อวานทางด้านของประธานกรรมการธนาคารสแกนดิเน,นเวียแถบนั้นนะของสวีเดนน่ะเข้าเข้าพบแล้วไปคุยเรื่องการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กลิปเพนของสวีเดนเออคุณพี่ก็จะบอกให้ฟังว่าเครื่องบินกลิปเพนเนี่ย<ะ>มันมีเพียงแค่สองสามประเทศที่ใช้กันอยู่ที่ใช้กันอยู่หนึ่งนั่นคืออฟริกาใต้นั่ไม่ใใช้เราตงไทย ไทยที่ใช้พรอใช้ปุ๊บแล้วคุณต้องใช้ต่อเนื่องไงเพราะในยุคของบิ๊กบังเนี่ยต้องทำการรัฐประหารแล้วต้องการซื้อ f 1 6เพิ่มมันกลาไว้ไม่ได้อยู่เป็นรับริการไม่ขอยให้จะไปซื้อเครื่องบินสุควยสุควยของรัสเซียบอกว่ามันตัวมันใหญ่น้ำหนักเยอะกินน้ำมันเยอะนะมันเปืออนนะรัสท้ายได้อะไรมาพม่าก็ซื้อมา มาเลก็ซื้อมาอินโดนีเซียก็ซื้อมาแล้วเราซื้ออะไรอินเดียซื้อมาเราซื้อกลิเปนไงกลิเปนใช่ไหมเขาไม่กินไม่ใช้กันนี่ล่ะที่ซื้อมาเราเราไม่ตามเพื่อนเหรอเพื่อนที่ไหนเราเราจัดซื้อแบบเสันโดษมันอยู่ที่ใช้อยู่คนเดียวประเทศเดียวเราใช้เราชอบเราอ้างว่าเราเป็นลอนช์คัสเตอร์คือส่วนใหญ่จะเป็นผู้ซื้อรายแรกของสินซื้อถ้าไทยซื้อแล้วเนี่ยนะประเทศอื่นจะซื้อตามเพราะเขาเชื่อมั่นว่าไทยสายตาแหลมคมระยะไกล เออเซื้อดามนี่ไปถึงคอมดีอะไรเงี้ยคอมดีคอมดีอ่าก็ก็คือดูที่รัฐรัฐรัฐมนตรีคอมคอมมิชชั่นเออมินิสทรีจำได้ไหมค่ะไม่ใช่ใช่ป่ะคอมมิวนิเคชั่นหรือคอมมิชชั่นวะไม่คุณวีคคอมมิชชั่นไม่น่าใช่นะคอมมิวนิเคชั่นมากกว่าคอมมิชชั่นผิดกฎหมายนะพี่บางทีอ่ะก็มันก็มีโครงการเยอะแยะใช่ไหมเออก็เหมือนต่างไปก็ต่างที่ มันมีโครงการที่หุ้งจะซื้อจัดจ้างสารพัดอย่างเนี่ยแต่ละโครงการก็จะมีแต่ละกระทรวงก็จะจัดซื้อจัดจ้างแต่ละฝ่ายนะอย่างกรณีของประธานไอ้แบงค์ที่ว่านี่ไหมอ่าสแกนดิเนเวิทวิสกาใช่ไหมอ่ก็ถามว่าคุณมีหุ้นอยู่ในหรือคุณคุณ SEB คุณเป็นนายแบงค์ของบริษัทคริปเป็นหรือเปล่าอ่าเขาบอกเขาว่าเขาเขาเป็นอ่าเขาเขามีหุ้นอยู่ด้วยอ่าการแบงกลัวคริปเป็นจะแจ้งใช่ไหมถ้ามีถ้ามีใครซื้อก็แจ้งสิครับนางบิน นายกบอกว่าก็คุยคุยอยู่สนใจว่าถ้าเกิดซื้อแล้วต่อรองเพื่อให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเช่นตั้งโรงงานผลิตในไทยได้หรือเปล่าจะเอาเทคโนโลยีอะไรถามสิว่าเ <c oughs> มื่อก่อนเราเคยตั้งบร,ริษัทไทยอาร์มสไทยอาร์มใช่ไหมนะแล้วตั้งบร,ริษัทสร้างปืนปืนออของเยอรมันเ,เดี๋ยวกันยี่ห้อที่ตำรวจใช้นะผม ดี๋ยวผมผมนึกชื่อตอนนี้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราเคยใช้ตอนนั้นมาตรฐานคือ F16 แล้วปืนของเยอรมนีออตอนตอนหลังปรากฏไม่มีแล้วไปใช้อาก้าแทนเพราะว่าจีนอะไรสมิธสมิธเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ปืนปืนอะไรไม่ใช่ของปืนเยอรมนีนะเป็นปืนปืนคู่แข่งกับ F16 แต่ว่าที่เราซื้อเพราะเขาเป็นงานเหมือนกับปืนทราโบของทราโบของอิสราเอลนั่นแหละที่เราซื้อมาแล้วก็ แลมโบก็ไปจูกังนี่ไงทำคารรถไงใช่ไหมของเรามันจะมีสแตนดาร์ดอาวุธมาอ่อันก็มีทั้งเออของเบลเยียมใช่ไหมตอนหลังก็สมัยสงครามเวียดนามมาก็ F16 เป็นอาวุธหลักใช่ไหมทีนี้ F16 เนี่ยป็นปืนที่ห่วยมันมีแม็กกาซีนแค่20นัดนะขณะที่ฐานเวียดนามเนี่ยใช้เอเคสี่เจ็ดอเคสีอเคสือากา มี s แม็30์สามสนัดก็ลูกใหญ่ลูกเยอะมาหน่อยลูก7.62ดจุดหกสองเจ็ดจุดทีนี้อากาเนี่ยคุณเอาไปใส่ในโคลนจมน้ําใส่กองทรายใส่จมน้ำอเอาดึงมาสลัดสลัดก,ก็ยิงทิ้งพุกน,นัอยอ,อเมริกานี่โดนนิดโดนหน่อยปุ๊บก็ปืนผู้ดีไงออโอ้ยไม่ได้ต้องเข้าโรงอบเ <c oughs> ข้ารงนั่นนี่นะลบหนึ่แพ้มาสู้มันเซาไม่ได้ แล้วก็ศูนย์ก็น้อยเขาถ้าว่าพิษมันพิษมันผิดเป็นแมกกาซีนยาขึ้นมาก็เดินแต่ว่ามันก็สู้เขาไม่ได้เพราะปืนเป็นปืนปืนพูดีปืนผู้ดีนะมันจะสวมไม่ชุดรองเท้ารองเท้าแบบอะไรอ่ะรองเท้าแบบไอ้อะไร ลงทัาพูดดีเอาไงเอาไงยี่ห้อง่ายๆอย่าแบลลี่อย่างเงี้ยนะแบลลี่คุณจะไปปีนเขาด้วยองทัาแบลลี่อย่างเงี้ยนะอีกคนก็ใส่บาจาไงนนะคละอย่างกันคนละอย่างกันนะคนละอย่างกันฐานในการต้องกินเรชั่นอย่างดีหันกระป๋องนะต้องอุ่นไฟมีไฟกี่นี่าหารวิจัยเขากินขนมก๋ก้อนเดียวเนี่ยมันน้ำบานในท้องแล้วลบแสงวันเออเออใช่มันสู้มันสู้กันไม่ได้ความถึกต่างกันก็เหมือนกริปเป้นนี่แหละถามว่าถ้ามันดีจริงทำไมคนอื่นยังไม่ซื้อคนใช้น้อยอ่ะคุณพี่ แอฟริกามีเกินไม่เกิน3ประเทศที่ใช่ไมไม่ปกติอะเรื่องของการพิจารณาเรื่องอาวุธที่มันต้องเป็นกองทัพเขาเป็นคนใช้เป็นกองทัพไงทําไมวันนี้นายกถึงจะอยากจะตัดสินใจร่วมตัดสินใจด้วยอะคือก็คงจะรับรู้ไว้รับรู้ไว้นะรับรู้ไว้ว่ามีคอนเน็กชันอะไรเงี้ยเหรอคุณพี่คือคือเขาเนี่ยต้องรับรู้ไว้ว่าเออมีความต้องการอย่างนี้เพื่ออ่อ แบงค์ของเขาเนี่ยจะมีอะไรต่ออะไรต่างๆในโครงการอื่นบ้างใช่ไหมเพราะว่าของเราเนี่ยไปไปขายอะไรหลายอย่างเนี่ยที่บอกเป็นเซลแมนขายชาติที่ว่าเนี่ยนะใช่ขึ้นในปกทายแมกกาซีนเซลพูดผิดได้เลยเซลแมนของชาตินะไม่ใช่เซลแมนอ๋อเออใส่เซลแมนขายชาติวีที่ไหนเซลแมนของชาติอ๋อเดอะเซลแมนที่ขึ้นปกทายแมกกาซีนจำได้ไหม เฮ้ยมันทำไมแทนแมกกาซีนมันรู้เร็ววะเป็นนายกไม่กี่เดือนมันยกย่อนมาเป็นเซลส์แมนเลยเนี่ยมันมันรู้ดีได้ไงเออเซลส์แมนของชาติของชาติแน่นอนของชาติเซลส์แมนของชาติเอาอะไรไปขายเอาอะไรไปขายก็เอานี่ไงผลิตภัณฑ์โอท็อปไปขายไงซอฟต์พาวเวอร์ไอเจ้าของเจ้าของผู้ปโมเตอร์โอท็อปยังไม่ยังไม่สวมชุดโอท็อปแม่ยังต้องต้อาเขามมารไงที่เขาใส่ไปอ่ะแหมมันไม่ใส่มันไม่ทุกวันเออเออเออมัน ถ้าไม่มีถ้าไม่สวมเท้าแดงแล้วความดันขึ้นไงเออเออใช่มันวันนี้มากิปเพนเลยนะมันไม่กิ๊ปเพนเลกิปเพนถือว่าโอเคมันเขาคงจะอัปเกรดมาแล้วล่ะว่ารุ่นนี้มันคงจะนั่นนี้นั่นคือมันหลอกขายไทยนั่นแหละเพราะว่าถามว่าถ้าคุณจำเป็นคุณจะไปยืมสเปร์พาจากประเทศในอาเซียนที่ไหนมีใช้ไม่มีหมายถึงว่าส่วนประกอบชิ้นส่วนไม่มีไงชิ้นส่วนสําหรับ สำรองอะไรอย่างอย่างถ้าหากคุณซื้อสุควยเนี่ยนะหรือฟูคร่ำฟูคร่ำของเนี่ยมาพม่าก็ไปยืมอาเซียนเนี่ยก็ไปยืมกับพม่าก็ได้เออกับไอ้กับไอ้มาเลเซียก็ได้อินโดนีเซียก็ได้ใช่ไหมซูควัยรัสเซียนะใช่ใช้เยอะซูควัยหรือว่ามิกซ์อะไรก็แล้วแต่ก็มีใช้กันเยอะไงเพราะเรากริปเปิ้ลเหรอเมื่อกีไปจไหนไปแอฟริกาใต้เหรอเอาสกัยเลยนะ เอาสักไกลเชาอย่างนั้นเชียวเ,เขาไม่เขาไม่กินไม่ใช้กันเขาไม่กินไม่ใช้อย่ามาอยา่าอย่ามาอย่ามาอย่ามาหาว่าเรา bias จริงนะจริงๆว่าจริงๆแล้วน่ยถ้าตอนนั้นเราไปซื้อสุค่คอเนี่ยมันก็จะมีระบบต่อเนื่องค <ๆ S 2> พบว่าว่าเครื่องบินเขาเป็นผิดหลายระย่างคุณสามารถซื้อ,อเฮลิคอปเตอร์เปล่าเรือดำน้ำๆๆๆๆ คุณก็ไม่ต้องซื้อเรือดำน้ำมาแล้วคุณซื้อไอ้คาร์มอฟเนี่ยคือถ้าซื้อหอปราบเรือดำน้ำก็ไม่ต้องซื้อเรือดำน้ำแล้วอ่าไม่ซื้อไม่ได้มาเพราะน้ำมันตื้นเออเามาปุ๊บก็ใช้ติดลมเลยคาร์มอฟเนี่ยอยู่สิบกิโลเนี่ยนะเรือดำน้ำอยู่โน่นใช่ไหมกูยิงมึงได้ก็แล้วกันอ่ะไอ้นี่ไอ้เรื่องเรือดำน้ำนี่ก็พูดไปก็ยังค้างเติ่งอยู่นะไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วนะค้างเติ่งยังก็บอกว่าโอเคถ้าอันดามันเนี่ยถ้าคุณจะมาจากอันดามันมามาอ่าวไทยเนี่ยคุณ ช่องแคบมาลรการ่นน่ะแล้วคุณต้องมีสองสถานีไง Battle Station เนี่ยนะต้องมีทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วฝั่งอันดามันใช่ไหมอันดามันคุณคุณก็จะไปเจอเรือดำน้ําของอินเดียอีกในในมหาสมุทรอินเดียแล้วหมอกหมูกเกาะที่โคบาแต่จริงๆเรือดำน้ําไม่ต้องมาก็ดีนะขนาดเรือน้ํามันยังหายเลยก็ใช่ไงเรือดำน้ํามาจะหายกลับมากกว่ี่คือเราจําได้ว่าตอนเราไปซื้อเรือจากกีนนอร์เเบดที่เป็นเรือที่ มันทุ้เครื่องบินอ่ะแล้วมันมีเฮลิคอปเตอร์ที่เป็นแบบแฮ r เ i อร์จ m p เจตที่ว่าขึ้นลงทางดิงได้ไงอันนี้ไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วไงไม่มีแล้วเพราะมามันไปเร็วเพราะว่าไอ้เฮลเลอร์จัมเจตตอนนั้นอ่ะต้นตอมันคือของอังกฤษที่ไปรบที่สงครามฟอกแลนด์ใช่ไหมแต่ว่าต้นหลังสเปนซื้อสาเซนไปผิดนั้นไงขึ้นลงขึ้นลงทางดินอ่ะ เอ่อ vertical อ่ะที่เขาใช้เหมือนที่เขาเอามาใช้โดรนทุกวันเนี้ยนะวัตถิคอ l แลนดิ่งกับเทคออฟนั่นแหละนั่นแหละนี่ยยุคมาตอนหลังก็ได้ข่าวว่าทำไมมีปัญหาอ่าคือกองทัพเรือเหมือนเมียน้อยคนที่คนที่แปดเนี่ยนะเป็นเมียน้อยว่าแย่แล้วเจอคนที่แปดเข้ามาอีกนะงบมันน้อยไงเออเออเซ่อมบำรุงมีน้อยก็เลยทำให้เกิดมีปัญหาขึ้นมาหลายหลายอย่างที่เกิดขึ้นบรกระทั่งเรือสุโขทัยด้วยกระทั่งเพราะว่างบอ่างบ งบงบจะจะซื้อจะจ้างมันต้องมีสระสแปรด้วยกอ,อ,อ,องทัพไทยถึงแต่เวลาเราซื้อของห่วยห่วยมาเนี่ยนะเราซื้อมาประมาณสักสี่ห้าลำเพื่อถอดเอามาเป็นสแปรเผื่อไว้ไงจาได้ไหมเราคยซื้อ,อ,เ,อเครื่องบินรบจากเยอรมน,นีมานะขายให้เราเนี่ยนะลําละล้านเหรียญหนึ่งล้านเหรียญสามสิบล้านให้ไปขนมาเองเพราะมันเครื่องบินเขาปวดระวังแลวไงต้องไปขนมาเองด้วย บินเองค่าขนเท่าไหร่คะค่าขนอาจจะก็พอกันนะไรพอกับราคาเขบินบินอย่างจะจะบินอย่างเยอรมนีมานี่เหรอแล้วแต่ว่าอัปเกรดอีกค่ะอัปเกรดก็ต้องมาเปลี่ยนไอตัวไอตัวก็อีที่ดีตัวขึ้นมาอีกนะโอ้ท้องเปลี่ยนอีกทำไมมันพังเหรอ ejection seat นี่นะมันพังเหรอพี่แล้วก็มีบริษัทที่ทำมาหากินกับขายเก้าอี้เฉพาะนี่แหละมาพอดีมาพอดีเลยนะมาสวมจะเป๊ะเลยปรากฏว่ามันไปประมาณ เก้าอี้แม่งแพงเครื่องบินกออบ้านเราเนอะคนมันบวกคอมเยอะไงบ้านเราเนาะเป็นอย่างนี้จริงเนาะบวกคอมเยอะไงบวกคอมเยอะก็สองพ่อลูกที่ขายเรือน้ำทุกวันนี้ยังยังใจทุกต้มต้อมอยู่เนี่ยว่าจะเอาไงดีเรายังไงนะสองพ่อลูกเนาะว่าหากินกับการท่าหากินกับอันนี้มานานแล้วสนามบินเนี่ยมานานแล้วเนี่ยก็ทําประกาศหากินมานานแล้วคราวนี้มาหากินกับเรือน้ำที่มันมันลำบากไงเพราะว่ามัน คนคนใช้ไม่ได้ซื้อคนใช้ไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้ใช้ไม่ใช้ด้วยแต่คอมมิชชั่นมีคนกินมีคนกินแน่นอนมีคนกินแน่นอนใช่ใช่ใช่เป็นอย่างนี้ทุกทุกอย่างเลยเราอะตั้งแต่เรื่องเมื่อกี้นะพูดตั้งแต่เรื่องการเกษตรมาอย่างเรื่องเครื่องบินลบกองทัพเลยนะทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างเพราะว่าอันที่เราที่เราเนี่ยไม่ได้ซื้อนะแต่เราได้ใช้น่ะที่ดีอย่างเดียวนะ ก็คืออาก้าพือนนัก้าที่จีนส่งไม้เขมรแดงรบกับฐานเวียดนามแล้วพ่อใหญ่จิ๋วก็ได้รถกลกับล็รถถึงแช่กับฐานพลานของเราชกอกโก80อันนี้ไม่ได้ซื้อเองเขายกมาให้คือคือให้เขมรแดงแต่เราก็เก็บไว้บางสี่เรื่องอะไรให้หมดอ่ะเราเราแฮปไปส่วนหนึ่งอย่างนี้ยเหรอได้ด้วยเหรอได้ด้วยเหรอกือถามว่าทหานเขมรแดงมันก็เขามีใช้อยู่แล้วตายม้างก็มีอย่างเงี้ยนะอันนั้นคือไม่ได้ซื้อแต่ได้ใช้ ได้ใช้ได้ใช้แล้วก็จีนก็ส่งมาเยอะเราก็แกไปใช้บ้างสิเราต้องปกป้องอธิปไตย์ใจของเราเหมือนกันหาเวียดนามอยู่ตรงฝั่งกัมพูชาตั้งสามแสนกว่าแล้วไม่มีปืนอะไรไปสู้อ่ะไอ้กันมันก็ไม่ให้เราอ่ะซื้อมันก็ไม่ขายอ่ะไม่ขายยืมมันก็ไม่ให้อ่ะขอมันก็ไม่ให้อ่ะแทบซะเลย เพิ่งรู้นะเนี่ยนี่มันชั่วร้ายมากอะชั่วร้ายมากนะอ่ะนี่เดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเขจะลงรายละเอียดในนโยบปายต่างๆในช่วงที่สองเลเธอร์เเธอร์มากเลยแต่สนุกมากเลยนะแต่ก่อนที่จะหมดเบรกนี้มันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยคุณพี่แล้วก็เป็นเรื่องระดับโลกก็คือกรณีที่เจ้าพ่อวิกฤติใช่ไหมคะจูเลยนอัสซานเขามีบทสรุปแล้วคือเขาได้รับอิสรภาพหลังจากยอมรับผิดในคดีจารกรรมข้อมูลสารัต แล้วก็ได้ปล่อยตัวกลับบ้านโดยที่เมื่อกี้อยู่ตอนเมืองอยู่นะเครื่องบินเขาแวะมาเติมน้ํามันที่บางกุ้งเทพมากินอาหารเติมเติมเสบียงได้ไงเติมเสบียงนั่นแหละบินหรือจะแวะพัดพงศ์เปล่าพัทยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยู่ที่สนามบินดอนเมืองดอนเมืองใช่ไหมจะได้ลงมาเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าที่ขนาดประเดิ่มเขาคืออดีตนายกออสเตรเลียเควินรัตอ๋อเหรอซึ่งตอนนี้เป็นทูต ประจําสหรัฐไงมาเป็นเควคือมั่นใจว่าไม่ไม่โดนเก็บหรือจับโยนทิ้งการทะเลนคือนั่งมาข้างๆเลยค่าหลวงใหญ่ของกฤษประจํออสเตรเลียก็นั่งมาด้วยนะคีเวนลัดก็นั่งมาด้วยนะมาส่งเลยนะเพื่อเป็นประกันว่าไม่ไม่เป็นอันตรายเราบ้างกันว่าไอ้กันมันจะ่ไหยับโยนทิ้งทะเลเดี๋ยวว่าประตูมันเปิดทางทหันแล้วก็จูเลียนสันตัดสินใจฆ่าันตายโดยไปเงี้ย เ,เข้าใจได้เป็นไปได้ใช่ไหมเป็นไปได้สิมันแต่งเรื่องได้นะนะก็คิดดูสิว่าอเมริกัน,นยพยายามปกปิดความชั่วรายย้ายของตัวเองเนในการทําสงครามครั้งนี้สองสงครามคืออิรานกับอัฟกานิสถานกับอิรักคือนายเชลซีแมนนิงเนี่ยมันเป็นหน่วยข่าวกรองของกองทัพก็ไปได้เอกสารนี่มาไงแล้วส่งต่อให้กับจูเลียสานนามสกุลเดิมคือฮอวก,กินส์นะ เหมือนสตีเฟนเหรอคุณพี่ก็ใช่ใชอ๋อเหรอนำซุปเดียวกันอ่าอ่าแล้วก็เขาเขาก็เอาเอกสารที่แจกจ่ายความชั่วร้ายต่างๆที่อเมริกากระทำเ่ยนะเช่นเอาเครื่องบินไปทิ้งทิ้งระเบิดใส่ก็เหมือนที่อิสราเอลทำกับกาซาตอนนี้ล่ะต้นแบบเขาเลยล่ะนี่ละนะก็ข้อมูลต่างๆเอามาเปิดโปงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลในถุงถุงการทูตดิปโลมาติคแมลเนี่ยนะคื กันเจออาจารย์การทูตผ่านผ่านโทรเลขเนี่ยเหมือนโทรเลขการทูดมาว่านี่นี่เราวันนี้จะจะโจมตีประเทศนี้เนี่ยเราจะบ่นทําลายประเทศนี้นะเราจะยุให้เด็ก3นิ้วเดินขบวนนะเราจะยุเด็กฮ่องกงเดินขบวนนะคืออเมริกาเขาสื่อสารเป็นลายลักษณ์ใช่มใช่ใช่มันจะมาขนาดดิปโรมติกเอ่อเคเบิลส์มันก็เลยเป็นคําสั่งที่มันมีหลักฐานว่าเป็นลายลักษิมันก็ปริ้นออกมาไงนปลิ้นออกมาเป็นมาใช่ไหมที่ที่เราเห็นในหนังเป็นจอวิ่งตัวสื่อวิ่งมาก็ปริ้นออกมาก็แจกจ่าย นะแจกจ่ายแล้วก็มีข้อมูลต่างๆวันนี้มันเป็นเกกรื่องการประจานสารเมริกาจำไม่ได้เลยว่าที่จอร์จบุตรตัวลูกกับโทนี่แแบบุกอิรักครั้งที่สองเนี่ยอ้างว่าสรลมพูเซนมีอาวุธมหาป่าัรจำได้ไหม嗯嗯สแลไปไม่มีอะไรเลยคุณไปฆ่าชาวอิรักทั้งล้านคนทำลายบ้านเมืองเขาจนบ้านแตกสาคการถึงทุกวันนี้นะยังไม่โดนคดีอาญาเป,เป็นผู้ก่ออาชญากรรมสงครามเลยเพราะว่า ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นสมาชิกของ i อซีซีสาราญาเราของประเทศไม่งั้นฐานมริการติดคุกหมดอ่ะพวกนี้มือเปื้อนเลือดหมดด้วยงานของสหรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคําสั่งที่ผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายเนี่ยเขาสั่งเป็นเป็นเอกสารมาทั้งหมดมันก็เลยกลายเป็นหลักฐานยังเพนทากอนเพเปอร์สมัยก่อนใช่ไหมที่ซีโมเฮิร์ชเขามาเปิดโปงเป็นเรื่องของความโหดร้ายของฐานมริกานในสงครามเวียดนามการสั่งาหารหมู่ที่หมู่บ้านไมล์ยที่เด็กผู้หญิง คนแก่ชาวบ้านเนี่ยถูกฆ่าไปห้าร้อยกว่าคนคือผู้บริสุทธิ์ถูกฆ่าไอคนนายร้อยเอกวิเลียมแคลลีเนี่ยไม่ติ่คุกแค่วันเดียวนะไปมาก็กลายเป็นคนฝรั่งก็มองเป็นฮีโร่แต่อันนี้คือฆาตกรฆาตกรสั่งให้ทหารฆ่าแล้วเผาหมู่บ้านไมล์ไลน์นะจนกระทั่งเป็นข่าวดังไปทั่วโลกแล้วก็ซิมเเฮิร์ชก็ไปได้หลักฐานนี้มาแล้วก็มาเปิดตีปิมพ์ในเพนตะกอนเพเปอร์ ก็เซมูโฮสกับอาสซันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะค่ากันแต่ตอนนั้นน่ะพอลิสบีนบอชิงตันโพสต์กมนเปิดเผยมามันก็ไม่มีคุมีความคุ้มครองอยู่เพราะเป็นสื่อหลักเป็นสื่อหลักอแต่ไอ้วิกิลลี่เนี่ยมันเป็นสื่อมันเป็นออนไลน์แล้วใช่ไหมพี่มันมาลงในอินเทอร์เน็ตอ่าเป็นออนไลน์อินเทอร์เน็ตฉะนั้นมันไม่มีความคุ้มครองอะไรแล้วก็เป็นชาวออสเตรเลียไม่ใช่อเมริกาไม่ใช่อเมริกันเห็นไหมใช่ออสเตรเลียมับางอาจ บางอาจมาลุ้งหูเห่าลุงไม่ได้การขายหน้าเออลุงคองูเห่าทีนี้อังกฤษก็ขี้ข่าของอเมริกันเนี่ยนะก็จับหลังจากที่จูเลียซานไปรีภัยในสถานทูตเอกวาดอร์นะสิบปีไม่อยู่ในสถานทูตก็คืออาคารแห่งเดียวออกไปไหนไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้อยู่ในนี้เจระทั่งเขาถูกถอนความเป็นผู้รีภัยอังกฤษก็จับเอาไปขังในคุกคุกโหดเขาว่า เบลมาช์คุกเหมือนบางขวางบ้านเราอะแม็กซิมัมซีเคีริตี้พวกนักโทษอุกอาจนียนักโทษที่โทษสูงสุดละคือหนีไปได้ก็แล้วกันนะคุกเบลมาชของเขาสิบปีอยู่ในสารทูตไม่พอเอาไปขังในคุกที่โหดที่สุดอีกห้าปีอังกฤษคืออเมริกาก็ทำตัวเป็นขี้ข้ากันเหมือนแคนาดาที่จับลูกสาวหัวไวยไปขังไว้สามปีใช่ไหมเหมือนกันนี่อังกฤษก็รับใช้อเมริการับใช้อเมริกาเต็มที่นะเพราะว่าไอ้สงคราม สังเกวยที่คุณทำเนี่ยคุณหลอกชาวโลกมาเนี่ยทูกทหมถูกทีแ่แปรจชไ,ไหมไหม,มว่ามันไม่มีอาวุธมหาประไที่สัตว์มุสเซว่านะ,นะ,ะมันเป็นการลวงโลกฉะกนั้นอังกฤษก็ต้องแค้นด้วยเป็นธรรมดามมแต่สิ่งท,งที่สิ่งที่จำใจที่ต้องปล่อยเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยม,มันอยู่ในกลุ่มควอตแล้วก่อนหน้านั้นก็ตัดสินใจไปซื้อเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลีย เปลี่ยนใจจากฝรั่งเศสไปซื้อจากอังกฤษกับสหรัฐอเมริกาผสมกันคืออังกฤษกับอังกฤษกับอเมริกาเนี่ยหักหลังฝรั่งเศสเลยเพื่อนเดียวกันนี่หักหลังกันเองเฉยเลยใช่ไหมผู้สาเดียวกันนี่ใช่ไหมออสเตรเลียกับอังกฤษนี่ใช่แต่ฝรั่งเศสมันต้องลงป้องป้องป้องกองงตาลีวอะไรกันคือคุยไว้แล้วว่าจะซื้อฝรั่งเศสตกลงไว้แล้วหักหลังเลยเพื่อนตกลงไว้แล้วถ้าหักหลังออสเตรเลียเลย แต่ครั้งนี้เนี่ยจะบอกว่าเออมันก็ติดคุกมานานแล้วก็ปล่อยแต่ว่าจําใจปล่อยแต่ว่าบังคับให้สารภาพต้องเซ็นสารภาพผิดต้องบังคับสารภาพว่าก็ทําความผิดจริงไม่งั้นไม่ปล่อยก็เลยตกลงบินมาเนี่ยผ่านดอนเมืองจะไปที่เกาะไซปันคือคือเซ็นเซ็นรับผิดแต่ไม่ต้องรับโทษแล้วใช่ไหมคุณพี่เพราะเขาจำคุกมานานแล้วเขาจะไปขึ้นศาลที่หมู่เกาะนอร์เทิลมาเรียนา เนี่ยนะในแปซิฟิกเนี่ยใกล้กับออสเตรเลียก็นไปน้อยนิดหน่อยอยู่ใครก่อกลัวมานนะศาลจะตัดสินคือจะตัดสินจะคุกห้าปีห้าปีซึ่งก็โอเคไม่ต้องติดเพราะว่าติดมาแล้วที่ยังติดห้าปีมาแล้วใช่ใช่ก็เป็นการเกลี้ยเสียกันไปอืเพราะว่าฝรั่งขาวด้วยกันเองเดี๋ยวอังกฤษกับออสเตรเลียซื้อบอกงั้นกูไม่เข้ากลุ่มควอตนะเงี้ยเดี๋ยวกูไม่ร่วมมือปิดล้อมจีนนะเห็นไหมก็จะเสียหายต่อ โครงการอินโดแปซิฟิกโครงการควัดอของในอ,อเมริกาอังกฤษ<ช>แล้วก็อินเดียมันผมโยมันต่อรองกันได้หมดอ่ะอที่จริงเนี่ยคนที่เคยติดคุกในคดีอย่างนี้เ,เขาบอกว่าอเมริกาจเจิตนาจะขาให,ให,ให้ให้จูเลียนตายในคุกเลยนะค,คุณจะรู้ว่ามันจะทรมานมันจะทุบมันจะทำอะไรบ้างจากจากคนที่เคยผมโดดแล้วออกมาหัวล้านเลยคิดดูกันเลยกันนะ หัวล้านเลยนะเออมีภาพล่าสุดป่ะเดี๋ยวให้ลองหาดูชูเลตอาซาช์ใช่จากคนที่เคยผมดกนะเออเออกลายเป็นผมขาวหัวล้านน้องสารน้องสารคุณพี่เนี่ไงผมดกนะเอออันนี้สมัยก่อนนี่สมัยก่อนตอนรออดูตอนนี้เห็นไหมเนี่ยตอนนี้ขึ้นเคร่องบินเห็นไหมนี่คือภาพตอนขึ้นเครื่องบินใช่ไหมแก่เลยอ่ะอายุห้าสิบสองปีเองนะเทียบเทียบกับภาพล่าสุดได้นะเอาสองจอไปเลยจะได้เห็นว่าเมื่อก่อนตอนที่เขาเออออกมาเปิดโปรงเขาก็หน้าตาดีอยู่นะใช่เนี่ ดูสิเมื่อก่อนผมโดกโดกเ,เห็นต้องอยู่ต้องอยู่<น>เหมือนถูกจองจำมาสิบห้าปีคือตอนอยู่ในสาารทรัเอกวาดอร์ไม่เป็นไรก็เคลื่อนไหวตามอิสระได้มีอาหารการกินอย่างดีดูแลได้ใช่ไหม,อมพออังกฤษเนี่ยเขาพอส่งตัวให้อังกฤษไปขังไว้ในคุกเลยจากในสาารทูตไปขังมว้ในคุกเลยลคุกเลยและคุกคุณคิดดูว่าในคุกเนี่ยกันมัน ไอ้กันมันแค้นอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่เต้องรอบมึงเต็มที่ละถ้ามันตายได้ให้มันตายไปก็ดูสภาพหรือสภาพแค่นี้คุณพี่ก็ใช่กลายเป็นคนแก่ที่มีอายุโสมก็แน่นอนลละความตรอมใจยังดีที่นายมนตรีแอนเทนี่อาบานเซ่บอกว่าออสเตรเลียยินดีต้อนรับแล้วก็ขอให อาซานเนี่ยมาอยู่ที่ออสเตรเลียคือผู้นําผู้นําคนล่าสุดของคนปัจจุบันของออสเตรเลียเขาก็ไม่ค่อยจะไปทางอเมริกาเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่คือไม่ขี้ข้าเหมือนกับคนก่อนหน้านี้นะชื่ออะไรสมมติกอตต์มอริสันหรืออะไรสิเออใช่ใช่ใช่คนนั้นเขาสนิทกับทัพนะพี่คนนั้นนาะใช่ใช่นะอนนี้อเวนเดสอันนี้เป็นตัวเชื้อสายอิตาเลียนนะเขาก็โอเคล่ะไม่ใช่ขี้คือไม่ใช่อังกฤษไม่ใช่ฝรั่งอังกฤษร้อยเปอร์เซ็นต ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคือมาเชื้อสายอิตาเลียนนะก็แต่จะมีเงื่อนไขว่าห้ามเปิดโปกอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้ใช่ไหมแต่เรื่องพันนี้มันเนื้อโยเซยแล้วกูไม่กลัวเรงสิ่กูไม่เปิดโปงเองกูให้ส่งให้คนเปิดโปงหน้าหนี่ใช่ไหมใช่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 ส่งให้สื่อในประเทศอื่นเปิดโปงดิส่งไปเยเมนส่งไปที่อิรักส่งไปอิรานส่งไปรัสเซียเลยรัสเซียเนี่ยก็บอกว่า ัเสเซียงอยากไ,ได้ตัวไปเลยลสเซียอยากได้ตัวไปเหมือนสโนเดนใช่ไหมคืออยากได้ความลับอะนะกคือว่ากำอะไรอยู่นะถ้าไม่มีปัญหานะไม่อยู่ที่นี่ก็ได้นะัะเสเซีย <laughs> แต่อยู่กับปูตินก็น่ากลัวนะพี่นะ <laughs> น่กกากลัว <laughs> <laughs> ใช่ไหมอันนี้ก็โอเคเขาก็รอดไปแล้วถ <c oughs> ือว่าอองานนี้ฝรั่งหักฝรั่งกันเองนะแต่ว่าจำใจจำยอมเพราะว่าหนึ่งเป็นการประจานอะไรกันว่า คุณไม่มีสิทธิเสรีภาพใช่ในการสื่อสารคือปิดกั้นข้อมูลข่าวสารทางด้านที่ตัวเองเนี่ยชูเรื่องนี้ลวงโลกมาตลอดอเมริกันนะปิดกั้นข้อมูลข่าวสารแล้วก็คุณประกอบอัยการมสงครามแล้วพยายามปกปิดนะผู้สื่อข่าวที่เขาได้รับรางวัลตั้งหลายหลายตัวนะใช่ใช่นะพยายามเปิดโปงความชั่วร้ายของอเมริกันเนี่ยก็อเมริกันก็พยายามจะเล่นงานเขาเอาให้ถึงตายเลยอะให้ขังคุก โดนซ้อมหรือเปล่าไม่รู้เราต้องรอดูว่าเมื่อเขาถึงออสเตรเลียแล้วจะพูดอะไรบ้างจะพูดอะไรบ้างว่าผู้คุมเอากระบอกให้ฟาดเท่าไหร่แล้วจับไปนั่งน้ําแข็งมีเทียนไขไปโดนหรือเปล่ามีแบบอบูกราอิบไหมมีมีมีนี่ไหมมีไปช็อตไหมอย่างเงี้ยนะมีใคาบไว้ว่าพอตีสองก็มาปลุกให้ตื่นขึ้นเงี้ยนะไม่ให้นอนเต็มที่นะคุณพี่นี่ คนก็รอรอฟังว่าไปถึงที่ออสเตรเลียไปที่ตื่นเต้นคือมีแวะกรุงเทพใช่ไหมคุณพีไปเติมน้ำมันใช่แต้วกาเติมอาหารเติมอาหารแล้วก็มีการมีระดับผู้นําระดับโลกที่คนเขาให้การยอมรับนั่งขนาบไปด้วยเพื่อไม่ให้มีอะไรตุกติกระหว่างทางเดี๋ยวเกิดมาเปลี่ยนเครื่องที่ดี่เลยว่าเขาจุเลียนตัดสินใจเปิดตัวคือมีกระโดดลงไปเลยเนี่ยนะ เป็นไปได้นะเป็นไปได้ออเขาเรายังเคยมีเลยทีมลงเขาเผาลงถังแดงนั่นน่ะโถนะดูซีหรือว่าเฮลิคอปเตอร์เอาเชือกรวยแล้วก็ลากปลายไม้ไปเรื่อยพอถึงเรื่อง้าที่ก็ตัดเชือกเลยเจอภูเขาตัดเชือกเลยอย่างเงี้ยมีมีเหรอไอ้กันก็ทำในเวียดนามมันเอาไปทรมานก่อนเนี่ยมาแขวนเฮลิคอปเตอร์แขวนเอาเชือกแขวนมัดมือเนี่ยนะเอาห่อเนี่ยนะหอแล้ววิ่งลาไปตามรถอดยอดไม้ไงนะ พอถึงหุบเขาที่ร้างห่างไกลบางคนพวกก็กกกกกกตัดเชือกปล่อยเลยโอ้โหโคดมากนะไอการมันทําได้เองนั่นละ่ะเอออเอเยี่ยวใส่ปากคนไม่ยังทำอะไรที่ค่ายบุก,กรัไงพิรักไงเหมือนตอนนั้นที่ลุงจาลองเล่าให้ฟังบอกว่าขึ้นไปบนหอแล้วเขาขู่จะถีบลงอะอ่าใช่น่ากลัวนะหอได้แล้วนั่นนะดีนะลุงนี่ลุงเอามาเคยเอาเรามาเล่าให้ฟังนะคะแล้วนี่เราก็คุยถึงเรื่องเนเ้อจูเลีดนอันซาสนะเดี๋ยวเรารอนะเขาไปถึงที่ออสเตรเลียแล้วจะมีความคืบหน้าอย่างไรแล้วอเมริกาจะจบแค่นี้ไหม ไม่จบแร้มันฆ่าคนไปเรื่อยเออหมายถึงว่ากับกับกรณีของวิกิลีกส์เนี่ยจะจบแค่นี้ไหม่าแล้วมันจะมีเอกสารหรือข้อมูลอะไรอีกที่เราไม่เคยรู้มาก่อนมันควรต้องมีอีกมันควรต้องมีไม่งั้นจะสนุกได้ไงมันต้องมีสิเราก็เน้นความสนุกนะคุณพี่เอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนอันนี้นี่ดิภาพอ่าเห็นไหมอันนี้ใช่ภาพล่าสุดหรือเปล่านี่เควินรัตนั่งยังไง๋อเควินรัตเออนี่นั่งไปด้วยใช่ไหมฮะอ่าใช่เควินรัตก็เป็นคนที่มีบทบาทมากทีเดียวอดีตผู้นำของออสเตรเลียแต่เขาอย เออใช่เป็นคนเดียวที่เป็นคนที่พูดภาษาจีนกลางได้คล่องมากเลยนะทั้งทั้งที่หัวขาวนะเออใช่เออออนี่ยประตูเปิดจะเตรียมทีมลงอ่ะเนี่ยไม่ใช่อันนี้เดินทางไปรับใช่ไหมใช่ไหมนี่เออก็ยังอ้วนทวนอยู่นะยังอ้วนทวนอยู่โอ้โหคนละคนเลยเห็นไหมเอออันนี้ภาพที่ไทยคุณพี่ดอนเมืองใช่ไหมเออที่ดอนเมืองนั่นไงสนามบินอย่างนี้เราจำได้ค่ะค่ะเห็นไหมร่องร่องป่องๆ่องนั่น นั่นไงการบินไทยอยู่ข้างหลังเรานุณแม่โอ้นี่เหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะหยิบมาฝากกันนะคะนี่นี่เอาละเราไม่ยื้เส้นยื้สายมั้งเนี่ยเฉพาะวิกฤตเล็กไปสปาตรงดอนเมืองหน่อยก็ไม่เร็วนะไม่ได้ไม่ได้สปาสองชั่วโมงบอะว่าเอางี้ดีกว่าตอนวิกเตอร์บูธอะที่เอาขนขึ้นเครื่องไปส่งอเมริกาก็ที่นี่แหละน้ำบินนี้แหละใช่ใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้เขาสบายไปแล้วไงเขาสบายไปแล้วก็แลกตัวกับบ้านไปแล้วแลกตัวกับบ้านไปแล้วนะคะเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะสักครู่ค่ะ